ฐานธุรกิจ NSL เนี่ยค่อนข้างมั่นคงสูงมากเพราะว่า NSL เนี่ยเขาเป็น exclusive กับทาง 7-Eleven NSL เองเนี่ยต้องบอกว่าพอดีตัวจำนวนปีเนี่ยผมอาจจะจำ exact ไม่ได้นะครับแต่ว่าทางผู้บริหารเนี่ยก็เพิ่งมีบอกว่ามีการต่อสัญญาเพิ่มอีกประมาณ 3-5 ปียืดออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สะท้อนว่า NSL กับทาง 7-Eleven เนี่ยก็ยังจับมือกันเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับถ้าจะให้เลือกนะครับท็อปพิกอีกตัวหนึ่งรองลงมาขอเป็นหุ้นขนาดกลางเล็กกันละกันมีไหมถ้ามีตกลงเป็นใครครับคุณบอสครับได้ครับจัดให้พี่ยุทธนาเลยนะครับก็เราชอบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว NSL นะครับ NSL ต้องขอเล่านึกถึงอะไรดีนึกถึงอะไรดี NSL เนี่ยคุณบอสใช่ครับนึกถึง NSL เนี่ยต้องนึกถึงแซนด์วิชแซนด์วิชในเซเว่นนะครับขออภัยรีบพูดนิดนึงแซนด์วิชอบร้อนอย่างที่เราอาจจะเคยทานกันนะครับแซนด์วิชตัวแฮมชีสนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีครัวซองมีอะไรพวกนี้อันเนี้ย NSL เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไม่อยากใช้คำว่าโมโนโพลีนะครับใช้คำว่า exclusive เป็น exclusive partner กับทาง7เพราะฉะนั้น7 14,000 สาขาเนี่ย NSL เป็นคนผลิตให้ทั้งหมดนะครับเขานอกจากจะมีแซนด์วิชแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็น product ของเขาใน7อีกบ้างไหมครับคุณบอสครับครับก็จะมีส่วนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหวานแล้วก็พวกเบอร์เกอร์นะครับถ้าของคาวแน่นอนก็จะเป็นพวกแซนด์วิชแล้วก็เสริมขึ้นมาด้วยพวกเบอร์เกอร์บางส่วนนะครับแล้วก็ของหวานเนี่ยล่าสุดก็มีการจับมือกับร้านเบเกอร์วิทนะครับที่ขายพวกเบเกอรี่เนี่ยพวกเนี้ยเขาก็เริ่มเอาเข้ามาเสิร์ฟในเซเว่นอย่างเอแคร์ในเซเว่นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตัว NSL ก็เป็นคนผลิตเหมือนกันที่เป็นขนมหวานครับครับขอจุดแข็งสำคัญของทาง NSL ไม่เกิน3ข้อครับคุณบอสครับครับ3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยต้องบอกว่าฐานธุรกิจ NSL เนี่ยค่อนข้างมั่นคงสูงมากเพราะว่า NSL เนี่ยเขาเป็น exclusive กับทาง 7-Eleven เพราะฉะนั้นเนี่ย 7-Eleven มีสาขาเท่าไหร่ก็จะเสิร์ฟ NSL เพราะฉะนั้นภาพง่ายๆก็คือฐานธุรกิจเดิมมั่นคงนะครับก็คือการโตไปกับร้าน 7-Eleven นะครับภาพที่2ก็คือปัจจัยที่2นะครับคือการที่เขาพยายาม move ตัวเองเนี่ยจากเดิมที่เป็นธุรกิจ OEM นะครับตัว NSLmove ตัวเองในการสร้างแบรนด์มากขึ้นข้อ2ก็ทำยังไงข้อ2ก็คือจะเห็นว่าเขาก็มีการจับมือกับพวกพาร์ทเนอร์นะครับที่เก่งเรื่องการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์วิสนะครับที่มีการสร้างแบรนด์ไปทั่วประเทศนะครับมีการในส่วนเบเกอร์วิสนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเขามีการจับมือกับพวกกลุ่มที่เป็นวันอีนะครับกลุ่มเชิญยิ้มพวกนี้ซึ่งพวกคนเหล่านี้เขาก็เก่งเรื่องการโฆษณาเก่งเรื่องการสร้างแบรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนภาพที่อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของการออกโปรดักต์ใหม่ก็คือข้าวแท่งนะครับถ้าใครมีออฟฟิศอยู่แถวสินธรนะครับอยู่แถวเส้นนี้เนี่ยที่ขึ้นMRT ลุมพินีเนี่ยจะเห็นมีการเปิดร้าน Pop Up Store ชื่อว่าข้าวแท่งนะครับซึ่งเราค่อนข้างชอบไอเดียนะครับตัวต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีโอนิกิริเนี่ยนะครับเป็นข้าวปั้นแล้วก็มีไส้นะครับตัวเกาหลีมีคิมบับนะครับตัว NSL ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคำว่าข้าวแท่งข้าวแท่งเนี่ยคืออะไรอาจจะขอเล่าอีกนิดนึงครับข้าวแท่งก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เป็นข้าวเหนียวแท่งนะครับแล้วก็จะมีไส้หมูไส้ไก่อยู่ข้างในเป็นข้าวผัดเป็นพวกหมูกระเทียมอย่างเงี้ยเรามองว่าตรงนี้น่าจะค่อนข้างเสิร์ฟกับตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตนะครับข้อ1ธุรกิจฐานมั่นคงนะครับข้อ2ก็คือการสร้างแบรนด์ตัวเองจากเดิมเป็น OEM ข้อ3ถ้าเรามาดู PE ปัจจุบันเนี่ย NSL Trade อยู่แค่ประมาณสัก20เท่านะครับต้องบอกว่าด้วยความที่ PE ถูกเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจ OEM แต่ว่าการที่เขามูฟมาทำธุรกิจแบรนด์มากขึ้นเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะเห็นการรีเลท PE ขึ้นมาเป็น25เท่า30เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ในอนาคตของ NSL เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย valuation ที่ยังถูกเนี่ยเราก็เลยเลือกตัว NSL เป็นท็อปพิกเนี่ยของตัว Mid Small Cap ครับครับคุณบอสเล่าถึงข้าวแท่งวันนี้ผมนึกออกแล้วผมเคยไปงานมหกรรมอาหารเนี่ยแล้วก็เห็นข้าวแท่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นของศิลปินตลกอ่ะผมก็จำไม่ได้อ่ะแต่เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ศิลปินตลกเขาก็มีไอเดียทางธุรกิจมากขึ้นนะสร้างแบรนด์เก่งแล้วก็น่าจะไปจับกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น NSL ตกลงใช่มั้ยใช่ใช่มั้ยครับถ้าเป็นชื่อแบรนด์ NSL ถ้าชื่อแบรนด์ข้าวแท่งเนี่ยของ NSL แน่นอนครับ
เพียงแต่ว่าจะไปจับมือกับศิลปินคณะไหนส่วนไหนคนไหนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคนะเอาละเมื่อกี้เป็นข้อดีจุดแข็งของ NSL นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับคุณบอสเวลาเราคุยกับบริษัทเล็กๆขนาดกลางเล็กที่ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ใหญ่กว่ากรณี NSL ก็เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับ7-Eleven ถูกไหมครับคุณบอสครับใช่มันก็มักจะมีคำถามถามได้คำถามเดียวอ่ะที่จ่าจ่าก็คือว่าถ้าหมดสัญญาหรือถ้าเกิดผิดใจกันขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากับพึ่งพาคู่ค้ารายเดียวไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยมองอีกมุมนึงเนี่ยไม่เสี่ยงเหรอคุณบอสครับผมมอง2ประเด็นนะครับในแง่ของประเด็นเนี้ยโอเคแน่นอนถ้าเรามองว่าเป็นความเสี่ยงเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงจริงถ้าเรามองว่าไม่มีการต่อสัญญาครับแต่ว่าเรามองว่าความเสี่ยงตรงนี้ยังไม่ได้น่ากังวลมากหลักๆเนี่ยประมาณ2ประเด็นประเด็นแรกคือถ้าเรามองในมุมของทาง 7-Eleven เองนะครับ7เองเนี่ยด้วยความที่ยอดขาย NSL เนี่ยหลักหลายพันล้านนะครับ 2-3 พันล้านเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า7เนี่ยมีการเลิกสัญญากับทาง NSL จริงเนี่ยเขาต้องหาการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในการที่เข้ามาทดแทน NSL เพราะฉะนั้นเรื่อง efficiency เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัวในมุมของ7นะครับก็คือเรื่องของตัวความน่าเชื่อถือแน่นอนว่าเขามีการยกเลิกกับ NSL จริงเนี่ยซัพพลายเออร์รายอื่นเนี่ยน่าจะค่อนข้างกลัวเซเว่นขึ้นมาในทันทีนะครับขนาดเจ้าใหญ่กันขนาดนี้อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เนี่ยมีการยกเลิกสัญญาเนี่ยก็น่าจะกระทบกับ credibility ของตัว7-Eleven เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าในมุม7เองเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสัญญากับ NSL นะครับทีนี้กลับมาอีกข่าวดีนึงภาพสั้นๆเนี่ย NSL เองเนี่ยต้องบอกว่าพอดีตัวจำนวนปีเนี่ยผมอาจจะจำ exact ไม่ได้นะครับแต่ว่าทางผู้บริหารเนี่ยก็เพิ่งมีบอกว่ามีการต่อสัญญาเพิ่มอีกประมาณ 3-5 ปียืดออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สะท้อนว่า NSL กับทาง 7-Eleven เนี่ยก็ยังจับมือกันเป็นสัมพันธมิตรที่ดีใช่ครับครับคือถามตามเนื้อผ้านะเพราะว่าอะไรความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสัญญามันมีหมดอายุได้แล้วก็นะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะผมเคยถามคำถามนี้กับผู้บริหารของ TACC ที่มีโถกดเครื่องดื่มเย็นในเซเว่นเหมือนกันนะเขาก็ตอบประมาณนี้บอกเขาแนบแน่นก็แนบแน่นนะครับนะแต่ว่าในฐานะผู้บริหารคุณก็ต้องมองให้รอบด้านด้วยนะครับเชิญเชิญคุณบอสเชิญต่อเชิญครับเชิญใช่ครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าโอเคต้องถามว่าผู้บริหารเนี่ยมองเห็นตรงนี้หรือเปล่ามีการเพิกเฉยหรือเปล่าเนี่ยจากที่เราสอบถามเนี่ยก็ไม่ได้มีการเพิกเฉยซะทีเดียวเพราะจะเห็นว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยที่เขาเน้นมากขึ้นก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็คือการลดการพึ่งพาตัว 7-Eleven เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เกิดแต่ว่าก็จะเห็นว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะอยู่กับ 7-Eleven อย่างเดียวเขาก็มีการสร้างแบรนด์ที่เป็นข้าวแท่งข้าวแท่งอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ exclusive กับ7ละเขาสามารถยืนด้วยตัวเองได้มากขึ้นตัว Bake with เขาสามารถยืนด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าภาพใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยสัญญาเนี่ยไม่ได้หมดอยู่ละในแง่ของ7นะครับอาจจะเป็นภาพประมาณ 7-8 ปีแต่ว่าตัว contribution ของตัวธุรกิจที่เป็นแบรนด์เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลดความกังวลหรือความเสี่ยงในส่วนนี้ลงไปครับครับราคาปิด NSLฟู้ดวันนี้23.30 บาทบวกเยอะนะวันนี้บวก80 สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวก 3.5% วันนี้วันเดียวนะครับหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยเลือกท็อปพิกกลุ่มอาหารเนี่ยมา2ตัวตัวแรกก็คือ GFPT ตัวที่2คือ NSL ตัวนี้นะครับแนะนำซื้อ NSL นะต้องแนะนำซื้อสิเพราะว่าเลือกเป็นท็อปพิกตัวที่2นะครับเป้าพื้นฐานปลายปีนี้ให้ NSL ไว้เท่าไหร่ครับคุณบอสตัว NSL นะครับก็ปลายปีเราให้อยู่ที่27 บาทครับราคาปิดวันนี้23.30 บาทนะครับ NSL ไม่เน้นเรื่องจ่ายปันผลใช่ไหมNSL ต้องบอกว่าอยู่กลางๆแล้วกันปันผลเขาเนี่ยประมาณสัก 3-4% ก็ไม่ได้เยอะเท่า property แต่ว่าก็ดีกว่าค้าปีดีกว่าฟู้ดครับครับจะไปว่าเขาไม่ได้นะโอ้สามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะใช่ครับนะครับใช่ครับแนะนำซื้อ NSL เป้าพื้นฐานปลายปี27 บาทราคาปิดวันนี้23.30 สต
ตังค์นะครับอันนี้ทวนความจำนะครับ Money Plus Online 014เจาะลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์ Money Plus Online 013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงก์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนกิจ012นี่ก็คุ้มมากนะครับมันนี่พัสออนไลน์012นะนะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนให้ฟัง010 009 008007 006นะครับ005นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR Code หน้าจอนะนะครับหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนี่ยนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของ Think Beyond นะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ DeFi แบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนวโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย